เธอชอบพี่เฉินนะคะเธอรู้ว่าคำนี้เธอไม่อยากพูดออกไปอ่ะแต่เธอแบบเธอรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงโหเขาหรือเปล่าพี่ไม่ได้เทใครแต่แค่รู้สึกไม่ได้เหรอมันไม่รู้ว่าต้องรู้สึกในฐานะใดมากกว่าพี่บอกเองแล้วอย่านอกใจพี่ไม่เคยฟังหรอกนี่พี่บอกว่าโชคสีฟ้ารับโชคแค่นี่นะผมเนี่ยอ๋อหมายถึงเองเหรอสีฟ้าที่บอกอ่ะถูกเองเลิกเกี่ยวมาคบกับพี่ไหมล่ะถึงเวลาที่แบบว่าเราต้องคบจริงจังแล้วเออแบบว่าจริงแล้วสิ่งที่เราตามหาอาจจะอยู่ใกล้ตัวได้แล้วเว้ยคนที่ผมเชื่อใจได้แล้วผมถวายตัวให้ได้เต็มร้อยอ่ะใช่ถูกปะล่ะเองก็อยู่ดูแลพี่มาตลอดแหละถูกปะล่ะอะไรนี้เราเปลี่ยนเรามาดูแลกันไหมล่ะเพราะว่าอย่าเลยอย่าไอ้วะเขาส่งจีไปแล้วเท่านี้ป่ะเชี่ยเกียร์ดีว่ะเรียบซิ่งไปเลยแล้วมาตามมารู้ได้ไงว่าอยู่ดีเดาแม่นล่ะมั้งบังเอิญรู้ใจอ่ะเออแล้วถ้าเกิดไฟดับอ่ะตัวนี้แล้วถ้าไฟดับเราติดลิฟต์เพราะสองคนอะน้องรู้สึกว่าพี่ไม่ตายหรอกยังจะอบกอดพี่ไว้เหรอใช่ผมดูแลพี่ได้อยู่แล้วอุ้ยแต่ต้องพี่ไปดูแลด้วยเฮียที่ดีแม่คุ้นๆว่ะเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทว่าไงไหนเชอร์มีอะไรอยากคุยกับพี่หรือเปล่าครับคือเชอร์อยากถามว่าพี่เฉินเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ปกติเลยพี่ก็เป็นของพี่แบบนี้นี่พี่เฉินไม่ได้เป็นแบบนี้อะค่ะพี่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเชื่อคิดมากไปเองป่ะครับหรือว่าเชื่อจะคิดไปเองอย่างนั้นหรอก็อาจจะเป็นไปได้มั้งครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทำไมเรามันเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอะคะก็ยังเหมือนคนรู้จักกันนั่นแหละครับแต่ว่าน่าจะพี่ติดเรื่องแก๊งด้วยมั้งครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยกัน
เชิญขอพูดเลยละกันนะคะพี่เฉินได้เลเชยคริับไม่รู้ว่าพี่เฉินอาจจะไปรู้อะไรมาหรือได้ยินอะไรมาอันจริงเชิญก็อยากให้พี่เฉินถามเชิญนิดนึงก็คงจะดีนะคะหมายถึงให้พี่ถามเรื่องอะไรล่ะครับเธออยากให้พี่ถามเรื่องอะไรล่ะครับหรือว่าเธอมีอะไรปิดบังพี่ที่เธอไม่เคยบอกเธอก็มีมันมีเรื่องนึงแต่เธอก็ไม่คิดว่ามันจะแบบไม่รู้ว่ามันจะต้องเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเธอลืมไปแล้วด้วยซ้ำแล้วมันคือเรื่องอะไรครับเมื่อวานเธอได้คุยกับพวกพี่ๆที่อยู่ในแก๊งดูไว้อ่ะค่ะแล้วไงต่อครับแล้วเชก็ลองพูดเรื่องนี้ไปคือเรื่องอะไรครับคือก่อนหน้านั้นนะคะพี่สมิธเขาก็เหมือนเข้ามาคุยกับเชอแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเชอก็ไม่ได้มีใครอะค่ะพี่เชิญแต่ก็คุยกันไม่นานนะคะเหมือนแค่เชอรู้สึกว่าแค่พี่สมิธเขาเข้ามาจีบเชอแล้วสักอีกวันหนึ่งพี่สมิธก็มาบอกเชอว่าเขามีแฟนแล้วแบบนี้ค่ะคือถ้าเชอรู้ว่าเขามีแฟนแล้วตั้งแต่แรกเชอก็คงไม่น่ายุ่งอะค่ะแล้วไงต่อแล้วที่พี่เฉินบอกกับเชอว่าแล้วเชอคิดว่าพี่ไม่อึดอัดหรอพี่อึดอัดเรื่องอะไรคะน่าจะเรื่องแก๊งแหละครับพอดีช่วงนี้แก๊งมีปัญหาเยอะและส่วนเรื่องที่เชิญจะบอกพี่เฉินอีกหนึ่งเรื่องเอาจริงๆเชิญก็แบบถามว่ามันคาดหวังไหมอะไรเงี้ยมันก็อยากให้มันเป็นในอย่างที่เราแบบอยากให้มันเป็นอะแล้วแบบที่เชิญอยากให้มันเป็นคือแบบไหนแต่มันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เชิญคิดไว้ก็ได้คือพี่เฉินจำวันนั้นได้หรือเปล่าอ่ะที่เชิญไปบอกพี่เฉินที่หน้าเลเวลว่าให้สู้ๆนะจำได้ไหมจำได้ครับคือตอนแรกพี่สกอตเป็นคนโทรให้เชิญมาหาตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะก็จ้างเชิญมาเชิญมันรู้สึกอีกทีนึงแบบคือวันนั้นเชิญพูดไปอ่ะมันมาจากความรู้สึกของเชิญจริงๆอ่ะพี่เฉินหมายถึงว่าเป็นห่วงพี่เหรอมันรู้สึกเป็นห่วงอ่ะ
แล้วก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เฉินรู้ไหมว่าเชอมาอยู่ที่นี่อ่ะเชอยังไม่เคยแบบว่ารู้สึกแบบนี้กับใครเลยอ่ะแล้วเชอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นพี่เฉินด้วยอ่ะคือก่อนหน้านี้คือเราแบบก็คุยกันก็มีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชอรู้ว่าพี่เฉินน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงอะแล้วมันก็ความรู้สึกนั้นมันแบบมันหายไปโดยที่ไม่รู้เหตุผลอะไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำอะค่ะพี่เฉินรู้ไหมว่าเชอเจอพี่เฉินแบบตามที่โรงพยาบาลตามสถานที่อื่นๆแต่เชอทำได้แค่แบบยืนมองพี่เฉินอยู่ห่างๆพี่เข้าใจอย่างเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวานสื่อตอนบ่ายใช่ค่ะคือพี่เฉินนอนเตียงอยู่ใช่ไหมคือเชอก็แบบไม่กล้าอยู่ใกล้ๆอะครับเพราะเชอแบบก็ไม่กล้าเข้าไปเยอะเพราะว่าเชอกลัวพี่เฉินรำคาญเชอจริงๆวันนั้นพี่ก็เห็นเชอนะที่โรงพยาบาลแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องเข้าไปทักเชอแบบไหนหรือว่าเราจะทักเขาด้วยเหตุผลอะไรซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีคำถามแบบดีกับตัวพี่เองหรอกนะแต่ว่าพอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วมันทำให้พี่มีคำถามว่าพี่จะเข้าไปทักเขาดีไหมแล้วเราจะเข้าไปทักเขาในฐานะอะไรแล้วทำไมก่อนหน้านี้เราทักกันได้อะคะก็อาจจะเพราะมันยังไม่มีเรื่องอะไรเข้ามามั้งคือไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากที่แบบว่าจะไม่ทักหรือว่าไม่อยากจะไม่คุยกับเชอหรือว่าอะไรนะแต่คือพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ควรต้องทำตัวยังไงอ่ะมันก็อึดอัดอ่ะเชอก็อึดอัดค่ะเชอแบบว่ามันมีคำถามในหัวเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่รู้ว่าบางอย่างเชอก็คิดไปเองหรือเปล่าแล้วเชอไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยเชอเก็บแบบคิดคนเดียวอ่ะจนพี่แอบเขาก็มาถามเชอว่าแบบช่วงนี้เชอเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือวันนี้คือเชอตั้งใจจะมาถามนี่แหละว่าอยู่ๆพี่เฉินก็เป็นอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่เชอมาบอกถ้าเคยแล้วเชอจะบอกอะไรพี่อ่ะ
เธอชอบพี่เฉินนะคะเธอรู้ว่าคำนี้เธอไม่อยากพูดออกไปอ่ะแต่เธอแบบเธอรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงโหคือพี่ก็ดีใจนะที่เธอพูดแบบนี้แต่ว่าคือถ้ามันเป็นก่อนที่มันจะมีเรื่องอะไรเข้ามามันก็คงจะดีกว่านี้มันเรื่องอะไรพี่ฉันบอกเชิญได้ไหมคะคือมันก็เป็นอย่างที่เชอคิดนั่นแหละครับมันคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของเชอกับมิดมันคือยังไงแล้วมิดมันก็เป็นน้องพี่อ่ะมันพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ควรจะต้องทำยังไงต่อหรือว่าถ้าเกิดเธอบอกชอบมิดไปแล้วพี่ต้องรู้สึกยังไงอะไรครับที่พี่รู้สึกกับพี่สมิธคือเอาตรงๆนะคะพี่เฉินคืออย่างที่เชอบอกไปคือเชอได้คุยกับพี่สมิธแค่แป๊บเดียวอะค่ะมันยังแบบเธอยังไม่ทันได้รู้สึกอะไรมากกว่าค่ะแล้วอีกอย่างแบบมาอีกวันนึงเขาก็มาบอกเชียวว่าเขามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ถามเชียวหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าโอเคเรากลับมาคุยกันเราลืมเรื่องนี้ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคบกันแล้วขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเชิญต้องไปเจอคนในแก๊งพี่เราจะมองหน้าเขาติดได้ยังไงอะหรือว่าเราควรต้องทำตัวยังไงวันนั้นเชิญได้คุยกับพี่สมิธไปเขาก็พูดกับเชิญนี่แหละค่ะก็คือเขาก็บอกเชิญว่าเราก็เป็นพี่น้องกันไปเชิญก็เลยบอกว่าโอเชิญก็โอเคค่ะแต่แบบคือความรู้สึกเชิญตอนนั้นก็คือเอาจริงๆนะคะคือเชิญแบบก็ยังงงๆอยู่อะค่ะเพราะด้วยความเป็นเชิญเองด้วยมาค่ะแบบเชื่อมไม่ได้ไปรู้สึกกับใครเร็วขนาดนั้นนะคะเชื่อถึงบอกกับพี่เฉินว่าเชื่อก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพี่เฉินที่เชื่อต้องมารู้สึกอะไรอย่างนี้คือที่เราคุยกันมันระหว่างที่เราคุยกันมันก็ดีนะมันดีไปหมดเลยแหละมันติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละที่พี่ไม่รู้ว่าแบบพี่จะไปต่อยังไงดีอะแค่เรื่องเดียวจริงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเชอร์หรือว่าอะไรเลยแต่มันแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะที่พี่ก็ยังตอบตัวพี่เองไม่ได้ว่าแล้วพี่ควรทำยังไงดีเชื่อเข้าใจนะคะพี่เฉินถ้ามันมองเป็นมุมแบบเป็นมุมของเชอเองแบบนี้เช
ชเองก็คงน่าจะลำบากใจอ่ะนี่แหละพี่ถึงบอกว่าพี่ตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้อะว่ามันต้องยังไงแล้วถ้าเกิดเราคบกันขึ้นมาจริงมันจะต้องยังไงต่อถ้าเจอคนในแก๊งพี่หรือว่าเจอมิตรเราควรต้องทำตัวยังไงถ้ามิตรมันไม่ใช่คนในแก๊งพี่หรือว่ามันเป็นคนอื่นคนไกลพี่ก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันทำเป็นคนในแก๊งพี่ไงจริงๆเชอร์ก็แอบคิดเรื่องนี้มาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เชอร์ไปคุยกับพี่โฮพี่แลบมาพี่ยังถามไงว่างั้นเชื่อตอบพี่ได้ไหมล่ะว่าถ้าเกิดเราคบกันแล้วเราต้องไปเจอคนในแก๊งพี่หรือว่าเจอมิดอะเราควรต้องทำตัวยังไงเราจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จริงเหรอถ้าสำหรับเชอร์เชอร์เชอร์ไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นนะคะเชอร์ก็เข้าใจในมุมพี่เฉินนะอ่ะจริงๆถึงแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เชก็ตั้งใจจะมาบอกกับพี่เฉินว่าเชรู้สึกแบบนี้กับพี่เฉินเชแบบไม่อยากให้มานั่งอึดอัดแบบนี้แล้วอะคือที่เชื่อมาบอกพี่มันก็อย่างที่บอกอ่ะพี่ก็ดีใจนะที่เราคิดแบบเดียวกันแต่พี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีทำไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้อ่ะนั่นน่ะสิทำไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้แล้วตอนนี้เชอร์เป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆค่ะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมายถึงเรื่องแก๊งเหรอเรื่องแก๊งก็ไปเรื่อยๆค่ะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วพี่เชิญล่ะ
ของพี่ตอนนี้มันเรื่องแก๊งมันก็จัดการได้แหละครับมีอะไรที่มันผิดหวังไปบ้างแต่ว่าชินแล้วแหละเหมือนกับเรื่องความรักแหละความรักเหรอความรักเชื่อหรอคะออฟพาวหรอกหมายถึงเรื่องความรักทั่วไปที่แบบว่าจังหวะมันไม่ค่อยเหมาะแบบเนี้ยก็จริงๆเชื่อก็เคารพการตัดสินใจของพี่เชิญนะคะพี่เฉินรู้ไหมว่าเชอร์ค่อยเครียดเลยที่จะมาพูดอะไรแบบนี้เอาลึกๆแล้วเชอร์แบบเชอร์ก็กลัวคำตอบอยู่เหมือนกันนะแต่ทำไงได้อะมันก็ไม่ได้มีแค่เชอร์นะที่กลัวคำตอบอะพี่ก็กลัวเหมือนกันว่าคำตอบที่เราได้ยินหรือว่าคำตอบที่เราจะตอบเขามันตรงใจกับเราไหมแล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงใจเราล่ะเราจะทำยังไงดีหรือว่าเราจะไปยังไงต่อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคำตอบมันไม่ตรงใจเชิญก็ต้องยอมรับมันนะคะเชิญว่าพี่เฉินก็น่าจะรู้ว่าคำตอบในใจเชิญมันต้องการยังไงแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เชิญต้องการแบบนั้นมันก็ต้องยอมรับความจริงอะแต่อย่างน้อยเชิญก็ได้มาพูดให้พี่เฉินได้รู้ว่าเชิญรู้สึกยังไงแล้วถ้าเกิดพี่ยังไม่พร้อมจะตอบตอนนี้ล่ะเชิญรอได้ค่ะเพราะเชื่อเราทุกวันแต่พี่เฉินก็ไม่ต้องเอาไปกดดันตัวเองนะคะแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมงั้นแล้วระหว่างที่พี่ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วระหว่างนี้เราควรต้องทำตัวกันยังไงอะถ้าสำหรับเชอร์เชอร์ก็คงแบบทำเหมือนเดิมก็แอบดูพี่เฉินไปห่างๆแบบนี้นี่แหละค่ะงั้นในระหว่างนี้ที่พี่ยังตอบตัวเองไม่ได้
เอาเราลองกลับไปคุยกันแบบที่เหมือนตอนที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แล้วถ้าเกิดพี่รู้สึกว่าเรื่องของเรามันเป็นไปได้หรือว่าเรื่องของเรามันแบบมันโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่ว่าพี่น่าจะให้คำตอบสับเรื่องนี้ได้พูดจริงปะเนี่ยพี่พูดจริงครับโอเคไหมโอเคครับมองหน้าพี่หลายรอบแล้วนะโอ้ยก็อยากมองใกล้ๆบ้างมองไกลๆมาเยอะแล้วอ่ะพี่ก็อยู่ให้มองตลอดพี่ไม่ได้ไปไหนนี่เชื่อกระเป๋าเบอร์อะไรครับกระเป๋า201ค่ะอันนี้เอ้ยพี่ฝากไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพี่ตอบได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าจะให้เชื่อเก็บไว้หรือว่าค่อยเอามาคืนพี่ใช่ค่ะอันนี้จะไปซ้อมหรือเปล่าคะก็ซ้อมครับพวกมันก็รออยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่ก็ต้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวน่าจะกลับมาอีกรอบถ้าเชยยังอยู่เดี๋ยวพี่ทักหาได้เลยค่ะอันนี้กำลังใจค่ะ ขอบคุณครับเอาไปอีกทีค่ะให้สองรอบเดี๋ยวกำลังใจก็เยอะหรอกรอบเดียวเกินพอแล้วก็มันสะสมหลายวันนะก็พี่กลับมาแล้วนี่ไงโอ้ยเลิกพูดได้แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่ทักหาถ้าเชยยังอยู่โอเคครับโอเคครับป่ะดีทุกคนไม่ได้ตามมาถ้าพวกมันตามมาได้ยิงคงแย่เลยโอ้แย่เลยอ่ะเออดีถ้าวันมาได้ยินแล้วก็แล้วนี่เชอร์จะไปแลนไหนอ่ะพี่ไปส่งไหมแลนเหลืองครับไปเลยพี่ขับให้ตอนนี้รับพี่ที่แลนเหลืองนะอย่าบอกพวกมันนะเดี๋ยวพวกมันรู้โอ๊ยยังแต่
ไม่อะไรเดี๋ยวพี่ซ่อมให้มาลงมาพี่ซ่อมให้งั้นพี่ขอตัวก่อนนะโอเคค่ะสู้ๆนะพี่เฉินคิดถึงนะอุ๊ยไอ้คนบื้อว้าอุ๊ยอยากบอกหลายทีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้บอกอุ๊ยพี่ว่าเรารีบไปดีกว่าก่อนที่ตัวจะปุนตัวทิ้งอ่ะโอเคตัวจะเปลี่ยนครับไปเดี๋ยวคุยกันครับโอเคครับเจอกันครับโอเคครับนี่ล้อเอ็กซ์แตก4ล้อเลยเนี่ยเฮ้ยใครยิงวะรวยกันจัดรวยกันจัดของจริงอ่ะจริงๆโทนี่ว่าโทนี่ชอบพี่เฉินค่ะเออดีแบ่งกิ่งซะจริงๆตอนพี่เฉินอยู่โรงพยาบาลกับพี่เฉินซ้อมโทนี่ก็แอบมองตลอดเลยค่ะว่าไปเฉยยิงพลาดหรือเปล่าเหรอใช่ปากดีเลยโทนี่เอ้ยเอาพวกมึงไปไหนมากันวะเอาไปไหนกันมาแคปหนีตำรวจดิพี่โดนยิงยาหมดเลยนะเออเหรอจบแคปก็มาเหรอมาได้แม่งเฮ้ยเฮียอ๋อพี่โคตรขโมยเลยเออดีได้ได้เฮียว่าพวกมึงไปไหนกันมาเอ้ยไอ้เท็ดพี่ทิ้งรถเฟอร์ไว้ให้นะเอ็งเอาเรียกช่างมาซ่อมก่อนนะยางแตกนะเก็บรถด้วยใช่ครับพี่แต่03มันจะรีนะเออเอองั้นงั้นโอ้เหี้ยไม่ทันวะงั้นเดี๋ยวต้องไปซ่อมละเฮ้ยเก็บเลยเอาไปเก็บเลยไปไหนมาเนี่ยพี่เก็บเลยอ่ะอ๋อไปนี่มาไปเก็บของที่ตู้อ่ะโทนี่มาเอ็งไปไหนกันมาเก็บคุ้มกว่าเก็บคุ้มกว่าฮะผมก็อยู่เนี่ยอยู่กับบังเนี่ยแหละเอ้าหรอไม่แต่พี่โพสต์ทวีตอะไรกันนะผมอยู่กับบังเนี่ยแหละผับจีเปล่าโพสต์อะไรวะเอ้าบังไปไหนมาวะคมเต็มเลยอ่ะรอกูบักอ่ะเฮ้ยเอ้าบังไปไหนมาวะเพื่อนผมจะยุ่งอะไรอ่ะบังไปไหนมาวะไปนะมึงไปไหนมาวะเพื่อนไปขายปลามาเพื่อนเอ้าเมื่อกี้ไอ้เกี่ยวไปขายอะไรจุดงานดำโดนตำรวจยิงยางไม่ใช่เหรอครับสวัสดีครับเออแล้วไปขายปลาไงโดนตำรวจยิงยางวะไม่ได้เจอคุณเคียร์เลยอ่ะไปยิงเขาดิอีไม่ว่างครับอาทิตย์นี้ผมไม่ว่างครับอ๋อแต่คุณพี่คิดถึงแค่คุณเกียร์คนเดียวเลยอ่ะจนคุณพี่ไม่ทำงานเลยวันนี้โอ้โหไม่ต้องเป็นแบบกูเปลี่ยนหรอกเฮ้ยดูแบบกูดิเอ้ยไอ้มิดเดี๋ยวไปเอาของให้ตู้กับพี่ก่อนเอาว่าไอ้เจมนี่คาราเมลคาราเมลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคาราเมลไม่อะไรเดี๋ยวไว้มาคุยกันดูเรื่องของเรื่องเดี๋ยวไว้มาคุยกันจะไปยังไงทันมันเหลือ5นาทีเองทันปะI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.